อะไรเนี่ยไม่นะไม่วินสตันไม่โอเคนะครับขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยังรู้สึกเกมสตีฟินดักอีกแล้วนะครับผมนะเย้นะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งผมขอสารภาพก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมได้อัดพาร์ทนี้ไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมซึ่งปรากฏว่าไฟล์มันเสียครับผมคือแบบคือถ้าเกิดผมลงไปคือท่านผู้ชมจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าไฟล์เสียครับเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็เราก็ได้ไปทำการทำมิชชั่นนะของโจรนะครับผมแล้วก็ทำของตำรวจของตำรวจจะเป็นการขับรถแข่งก็เหมือนกับพาร์ทขับรถแข่งก่อนหน้านั้นเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับว่าส่วนของโจนะครับก็คือว่าแฟนของวินสตันนี่ครับผมเขาจะแต่งงานครับเพราะฉะนั้นคือเขาจะแต่งงานกับวินตันนะคือเอาง่ายคือวินตันเขาจะแต่งงานนั่นแหละแล้วก็ให้เราไปเลือกชุดเจ้าสาวให้ก็คือเอาง่ายคือใช้เราคนขับรถนั่นแหละครับผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่ให้เฉยๆนะก็ยังดีนะผมที่พาร์ทที่แล้วมันไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่นานอยู่นะพาร์ทที่แล้วเพราะว่าก็คือเล่นนานแหละจริงนานมากด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็แค่พาร์ทเดียวเราไม่ซีเรียสครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องมากมายนะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราไม่ได้เล่นกันไปแล้วก็ได้7ดราก้อนมาด้วยนะอันนึงแล้วเดี๋ยวไปพาร์ทนี้ตอนจบเดี๋ยวเราไปทำกันนะเราจะไปฝึกสกิลกันแล้วก็มาใครวะผมก็จำไม่ได้แล้ววิธีการเล่นหรือหมดแล้วเว้ยเอ็มโอเคเดี๋ยวเราไปเนี่ยเวนดิ้งนะครับผมนะแล้วมันก็ยังจะพันกับไอ้ตรงแข่งรถตรงนี้อยู่นะไม่ใช่แข่งรถแล้วงานแต่งนี้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวตัดพาแล้วก็เจอกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ถ้ามันแบบเมตรเยอะอย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องข้ามเมืองไปที่เซ็นเตอร์ครับผมนะไม่ใช่เซ็นเตอร์เซ็นทรัลนะแล้วเข้าอารมณ์แบบเพราะว่าตอนนี้เราอยู่น่าจะอยู่นอร์ทพอยต์นะเราต้องเข้าเมืองครับผมเพราะฉะนั้นก็จะนานหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดพาร์ทแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับผมนะก็ถ้าสังเกตดูในเซ็นทรัลนะครับผมก็จะแบบดูแบบล้ำสมัยแบบสวยงามกว่าทางด้านนอร์ทพอยต์ที่เราอยู่กันนะก็มันจะแบบเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะอันนี้เขาให้เราไปเอาทัสซิโดหน้าแบบใส่ไปงานแต่งเพื่อนไงไม่ใช่เพื่อนแต่ใส่ไปงานแต่งหัวหน้าเออโอเคใส่สูทสวยครับผมมากหน้าเฟยจะหล่ออยู่สักทีนึงนะเพราะว่าแบบใช้ไปตบตีเรื่อยเปื่อยไปตลอดนะโอเคคราวนี้ต้องไปน่าจะไปที่งานแต่งนะใช่ไหมมันต้องแต่งแล้วแหละก็พาร์ทที่แล้วเล่นให้เราไว้นี่สักขนาดนั้นโอเคผมแล้วก็คืนคันนี้ไปแล้วการสภาพก็จะเละๆหน่อยอ่ะนะโอเคผมแล้วก็ไม่แต่มันไม่ใช่นะมันนิดเดียวนิดเดียวโอเคไหนดูสิมาแล้วสวยงามครับผมอลังการมากนะโอเคเรามาถึงงานแล้วครับผมเนี่ยสาวสวัสดีเพื่อนเราดีใจมากที่คุณทำได้นะสวยงามมากครับนะครับแบบขนาดเป็นคือเกมนี้มันออกจริงๆก็จริงแต่มันก็ดูแบบเป็นฝรั่งด้วยนะมันไม่ใช่จริงเดียวลุงโอมาด้วยว้าวแล้วก็ซื้ออั่งเปามาด้วยนะซื้ออั่งเปามาด้วยสวยงามครับผมแต่รอยย่นนี่มันก็ทำได้ดีนะถือว่าแบบทำงานดีมากนะครับอันนี้แม่หรือเปล่าเว้ยมานี่หน่อยเว้ยฉันลืมอารมณ์แบบว่ามันลืมอะไรบางอย่างนะโอเคแล้วแบบกุญแจรถมันจากไหนก็ไม่รู้อยู่ก็โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้โอเคครับผมใส่สูตรไปเอาของที่รถเอาวายเหรอใช่เอาวายโอ้ shit เกิดอะไรขึ้นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นครับผมว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆเลย
โอเคเราวิ่งมาก่อนดีกว่าโอเคนะครับโอ้โหนอนตายกันเกลื่อนแน่นอนโอ้โหกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยว่ะอ่ะแจ็คกี้อ่ะเดี๋ยวนะแจ็คกี้ป่าววะไม่ใช่หรอเอ๊ะหรือจะใช่วะไม่รู้กันปีนได้ไหมปีนไม่ได้ต้องขึ้นผ้าเขียวหาผ้าเขียวเอ้าจะปีนยังไงวะเนี่ยเนี่ยปีนไปก่อนเออนี่อ๋อโอเคครับผมปีนได้อันนี้ปีนได้ได้โอเคปีนหลังคากันงี้เลยเหรอโอเคมาเข้ามาแล้วถึงในต่อหาทางเข้าไปข้างในครับผมพับเพื่อเย็ดแค่ชุดเหมือนพ่อครัวแต่จริงไม่ใช่นะเพื่อตบผู้หญิงอะครับห่วยรับไม่ได้นะว้าวมันเจ็บใช่ไหมล่ะโอเคกูต้องบวกแล้วใช่ไหมเนี่ยงานแต่งกูก็นึกว่ากูจะได้พักดีขึ้นหน่อยแม่แต่พูดถึงแล้วจริงๆผมก็แบบว่าไอ้ที่ได้มาพักที่แล้วนี่ผมก็แทบจะไม่ได้บวกนะเออประเด็นแรกคือแบบเล่นแบบชิวๆปกติยาวๆไม่ได้บวกเลยก็แบบอาจจะลืมการบวกไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็แบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ในเกมนี้นะก็ได้แหละเราได้โอกาสกลับมาทำบ้างเดี๋ยวจะทางหายก็ไม่นานเดี๋ยวจะลืมกันไปนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะโอเคแล้วสึกดูจากแมปแล้วมันน่าจะมีอีกนะข้างล่างใช่คราวนี้มีมีดอีกเล่นอะไรไม่เล่นเล่นมีดอีกแต่ผมต้องเอามีดมาทันมาดิเอามีดมาเอามีดมาเอามีดมาโอ้โหชิดเลยโอ้โหเลือดเยอะไปไหมเว้ยมีดมีดมีดเมื่อไหร่มันจะตายวะเออเอาตัวมีดก่อนเออนั่นแหละมาฟันฟันมาฟันกลับไม่โกงสับเออสับเป็นหมูเลยเออเรียบร้อยแตกแล้วผมเรามีมีดแล้วมามีอาวุธซะหน่อยโอเคแล้วมึงตั้งอยู่ไหนอ่ะเออยิงมึงตั้งไหนมีปืนเหรอครับโอ้ยชิชิชิปืนเดี๋ยวไอ้ยิงปืนใช่ไหมเนี่ยปืนผมจะตายโอ้ยผมจะตายว่ะเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนหมดโอเคโอ้โหแล้วดูชุดสูตรกูน่าจะสั่งตัดมาแพงเลอะเลือดหมดละอะไรเนี่ยไม่นะไม่วินสตันไม่ใช่น้ำมันไม่ยิงเหรอวะถ้ามันยิงก็น่าจะถ้ามันต้องการให้ตายมันก็น่าจะตายแล้วนะไม่วินสตันไม่ฟักเอ้ยโอ้โหตายหมดครับผมสรุปมาอีกเรียบร้อยสรุปนะครับผมก็คือว่างานแต่งงานเป็นทั้งวันแต่งงานด้วยแล้วก็วันตายด้วยนะหน่อยแกทำเพื่อนฉันทำเพื่อนไม่ใช่เพื่อนดิทำหัวหน้านรู้สึกผมจะเห็นของเล่นใหม่โอ้ยจะไม่ให้พายเด็ดขาดทำกับวินสตันอย่างนี้จะไปยอมครับผมเราต้องเอาให้สุดมันทุกคนต้องไม่ตายดีเว้ยไม่ได้พูดแต่ว่าก็น่าคิดอยู่ในใจกวาดแขกกูซัดไม่อังเคอร์โปไอ้เชี่ยเอ้ยเอาอังเคอร์โปกูอังเคอร์โปไอ้แขกนี่คือแบบคนของเราออกก่อนโอ้โหแล้วดูภาพพรีเมนดิ้งนี่ยังไงไม่ทันจะแต่งเลยก็ตายซะละกูโอเคช่วยคนก่อนช่วยแขกในงานก่อนมีเหรอตรงไหนวะโอเคแตกข้างบนตรงนู้นรอนี่วะยิงไม่ได้ตายโอเคตายแล้วโอเค
ไปต่อครับผมโอ้โหคือถ้ามันจัดนี่ก็จะเป็นงานที่อลังการอยู่นะโอ้แต่ยังไม่ทันจะจัดเลยท่านเองเอ้ยทำวันไหนไม่ทำมาบุกโจมตีวันนี้อีกนะครับโอ้โหดูสภาพแล้วหัวมันเข้าไปทำอะไรในไอ้กล่องดีวะเนี่ยโอ้แต่ละคนครับผมไม่เหลือชิ้นดีเลยต้องช่วยชีวิตอังกอร์โปนะดูสภาพอังกอร์โปโดนยิงเหรอก็ใช่ดิก็จบวันนี้มึงคิดว่ามึงจะให้บู๊กันในชุดสูทใช่ไหมแบบไปเอาชุดทักซิโดมาแล้วก็บู๊ในชุดสูทจะว่าไปนะจริงๆไม่รู้นะว่ามีใครเหลือรอดบ้างหรือเปล่าอาต้องเอาอังกอร์โปไปโรงพยาบาลครับผมผมไม่รู้ว่าไอ้แจ็คกี้ยังรอดอยู่เปล่าวะวิ่งบูครับต้องแบบบูแล้วต้องวิ่งบูอย่างนี้ทุกหมดเอาให้มันไม่เหลือชิ้นดีอะไปไปแล้วโบทำใจดีไปครับโอ้ยมันยิงมือเดียวด้วยนะมือหนึ่งต้องประคองลุงมือหนึ่งก็ต้องยิงโอเคเอ๊ะตรงนี้ยังรอดอยู่ตรงนี้ไหนวะตายยังตายแล้วโอเคไปครับผมโอ้ยครับโปจะตายแล้วไม่ทำใจดีๆไว้ครับทำใจดีๆไว้มึงตายตายอย่ามึงตายโอ้ไม่ใจถึงแล้วนิดเดียวโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าทำใจดีๆไว้อย่าเพิ่งเป็นไรไปนะครับอย่าเพิ่งไม่โอ้ยพวกแกต้องไม่ตายดีพวกแกต้องไม่ตายดีนี่เผามันเป็นชิ้นเลยอ้าวโดนไฟเผาอีกโอเคตรงนี้แล้วยิงกันอยู่นะครับแล้วก็จะไม่สนใจแล้วก็จะวิ่งข้ามไปอย่างเงียบๆนะอันนี้จะฝั่งเรานะไม่ฝั่งมันนะโอเคโกเข้าไปเออรอดครับเร็วๆการหมอเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นโดนยิงครับผมถามได้กูโดนยิงเดี๋ยวมึงเห็นไหมเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยเนี่ยYou're gonna take care of my uncle, and if anything happens to him, I'm holding Hello, you personally please? responsible. Oh, thank God. Oh. Okay. บ่อยว่าบ่อยต้องจัดการผมบ่อยไม่ยอมครับผมทำอย่างนี้วันแต่งงานแท้แทนที่จะได้พักผ่อนได้แบบยินดีโอ้โหกลับเป็นโศกนาฏกรรมขนาดใหญ่ครับผมนะก็โอ้ตายจริงๆเลยไม่น่าอะไรวิงตันบ่อยเครียดมากเผื่อเลมอนแน่นอนน่าต้องรู้เรื่องกันแหละนะเรื่องรู้แล้วเราไปยิงเขาเสียเกมที่มีอย่างเดียวผมที่ผมไม่เข้าใจจริงคือซับคือมันทำไมมันต้องมีซับแล้วผมจะอ่านยังไงบางทีฟังนะตัวละครบางทีมันก็แบบกำกวมนะผมก็ฟังไม่ค่อยออกนะว่ามันพูดอะไรมันนะถ้ามีซับจะเป็นในที่ดีมากมันจะมีแค่ตอนที่มันพูดภาษาจีนเท่านั้นแหละอย่างอื่นมันก็จะไม่นี่ Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out. Your job is to get เรมอนน่าจะพูดเตือนให้บ่อยแบบโฟกัสอยู่ที่งานของตำรวจนะแต่บ่อยก็แบบI'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the red pulse? I'm one of them. That's what worries me, Wei. ว่าไม่รู้นะครับผมว่าใครจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งอาจเป็นเวยนะใช่ไหมอาจจะเป็นเวยที่ต้องมาคุมแก๊งมากกว่าเพราะว่าหลังจากวินสตันแล้วคนเก่งเท่าเวยมันก็ไม่มีจริงอ่ะเวยมันเผลออาจจะเก่งวินสตันอีกนะเพราะวินสตันเป็นบอร์ดเราเป็นคนเนอะเราเป็นคนแล้วก็สามารถบวกมันได้ถูกไหมโอเคไหนดูซิไงต่อฝันอีกแล้วเว้ยฟังเสียงปืนวิ่งสตาร์มาอะไรอย่างงี้โอเคตื่นอีกแล้วมึงจะมาฝันทุกคืนไม่ได้นะเว้ยโอเคมาตื่นแล้วครับผมหลังจากที่โดนหมุดถล่มไปนี่ต่อแล้วไปหาลุงเหร
ไปหาลุงเอ้ยไม่ใช่ไปหาลุงไปหาเอชหาเอชครับผมอันนี้จะเป็นงานตำรวจนะใช่800กว่าไม่แน่ใจว่าเข้าเซ็นเตอร์พอยต์ยังขับคันนี้มั่นกว่าจริงๆผมไม่ได้จะไม่ได้ยุ่งกับคันนี้เลยจริงๆอ่ะมันก็แบบเอามาขับบ้างมันแบบสนิมเกาะไงผิดทางอีกไม่เป็นไรได้หมดโอเคมาเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบนะโอเคนะครับมาเรามาถึงแล้วมาหาเอชครับผมไปทำไมชิตอีกแล้วเหรอต้องมีอะไรอีกแล้วแน่ๆเลยเกิดอะไรขึ้นแอดโดนอีกแล้วเหรอมันต้องเป็นที่มันไม่ดีแน่ๆนะครับผมนะเราน่าต้องขับรถหาสัญญาณใช่ไหมเพราะเราขับรถเราน่าจะต้องขับไปที่จุดโพสิชันตรงกลางเพื่อแกะรอยโอเคเดี๋ยวขับตามสัญญาไปนะครับจุดเดียวต้องน่าจะต้องเลี้ยวตรงนี้ต้องไปช่องนี้ต้องช่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่แหละใช่แหละตรงนี้โอเคเรียบร้อยผมแกะรอยใช่ไหมจะร้อยสิโอเคจะแกนโอเคจะไปหาคุณก่อนที่แฟนของเอสจะตายโอเคครับผมเราต้องรีบไปก่อนที่อันนี้เป็นแฟนของเอสเหรอใครเริ่มช่วยเขาก่อนนะครับโอ้1,000 กว่าเมตรมันใครจะง่ากลับไปนอตพอยต์แล้วเหรอจะไปกลับไม่ได้นะแล้วดูดีแล้วที่เอารถคันนี้มาถ้ารถจะกลับมันก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยพุ่งไปอันนี้ผมไม่สนใจโลเลอร์อะไรละวีอย่างเดียวครับผมต้องไปช่วยให้ทันนะโอ้ยเร็วนิดเดียวได้แล้วถึงแล้วโอ้ยชิดเป็นผาทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะมาถึงแล้วไปอยู่ที่อ้าวรถชนเหรออ้าวรถชนมาแล้วค่ะมาแล้วมาช่วยแล้วก็คือสรุปก็คือเอ๊ะน่าจะตายนะเอ๊ะน่าจะตายแต่ว่าแฟนมันรอดตูมระเบิดเป็นโคขันโอเคออกจากสถานที่ครับผมโอเครถพยาบาลมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นยังไงเนี่ยทีนี้ผมมันมืดนะมองไม่เห็นโอเคมาไปไหนต่อครับผมโทรศัพท์ไปถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปจุดเกิดเหตุนะก่อนโทรหาเทงครับผม สวัสดีครับเทงครับช่วยด้วยครับโอเครถพยาบาลมาแล้วว่าจะมารอดใช่ไหมฉันต้องรอดเลยแต่เอชไม่น่ารอดนะโอเคไปไหนต่อพิมพ์ไปหาฮอตช็อตเพื่อท้าเขาอะไรอ่ะมันเกี่ยวข้องกับฮอตช็อตอ่ะโอเคได้หมดผมมองเลยผมได้หมดอะมาเถอะท้าเธออะไรข
ับไปที่วิทอเรียพีคโอเคได้หมดครับรถเร็วสักอย่างทั้งหมดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบอกให้มาทางนี้นี่ทางนี้แหละไม่ตัดแล้วกันนะเกียดเกียดตัดแล้วมาจะได้นานๆทีเพื่อจะเห็นด้วยนะว่าผมขับรถยังไงนะเวลาขับไปสถานที่ต่างๆขับไงก็ขับประมาณนี้ชนนู่นชนนี่บ้างแต่ว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในมิชชั่นก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ในมิชชั่นก็แค่โลจะลดแล้วก็ควันขึ้นแล้วแค่นั้นเองอีก300กว่าเมตรนะทางก็แคบๆโอเคใกล้ถึงแล้วนิดเดียวมีของอีกรอบนึงโอเคถึงละอะไรเนี่ยมันให้เราทำอะไรเอ่ยโอ้โหสภาพรถนี่ดูได้มากเลยเละควันขึ้นเลยนะอะไรเนี่ยที่ไหนอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยทั้งใจอะไรแข่งรถสภาพนี้ครับรถสภาพนี้ดูรถกูด้วยเราห้ามพังรถเขาโอ้ยโถลุงนี่จะเตรียมรถที่มันดีกว่านี้มามึงดูรถที่มึงให้กูซิรถก็ไม่มีให้แล้วก็เอารถกระโปกมานี่จะเป็นไงวะเนี่ยแล้วเร็วครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมว่ามันใกล้ผ่านแล้วเราเร็วชนทีก็แบบตามไปก่อนนั่นมันโกงแล้วว่ะมันออกก่อนแย่ มันท้าเราไปท้ามันใช่ไหมแต่มันออกก่อนก็คือคำท้าก็เป็นโมฆะผมแล้วก็ตามไปก่อนแล้วกันนะไม่ว่าจะพาเราไปไหนไปด้วยเอาแต่คันนี้ผมคิดว่านะมันเลี้ยวไม่ค่อยดีอ่ะแบบเลี้ยวช้าด้วยน้ำพังจวนรถก็จะระเบิดเนี่ยซ่อมรถให้กูก่อนไหมเดี๋ยวเริ่มไม่ได้ละเพราะว่ามันเริ่มเจ๊งละเอาตัวก็คือมันเริ่มเจ๊งแล้วแหละโอเคนี่ความเร็วเรามาดิบนิดนึงถอยแตะดิบหน่อยโอเคมาแล้วใกล้ถึงแล้วนิดเดียวแต่ดิบนิดนึงนิดเดียวจะถึงแล้วอะไรเนี่ยเราหัวเปลี่ยนเขตไปเยอะแล้วนะทีนี้ขับหนีจะได้เฮ้ยโอ้ยเกือบชนไม่เป็นไรเข้าในตัวเมืองอีกทางมันชนก็คือเราเหมือนกับว่าเราล่อมันไปหาตำรวจนั่นเองเรียบร้อยพังแล้วลาก่อนครับตุ้มสิมันไม่ตุ้มวะโอเคตุ้มแล้วก็คือเราพังแล้วนั่นเองไปละไม่อยู่แล้วกันบ๊ายบายโอเคพอเราที่เรานี่แล้วต้องมาหนีตำรวจซึ่งเราก็น่าจะหนีได้โอเคเรียบร้อยครับผมง่ายบอกเลยแค่นี้อีซี่อีซี่มากครับผมโอเคแล้วจริงๆแล้วเราก็รถตำรวจโอเคน่าจะไปท้ามันทำไมวะผมก็เข้าใจน่าจะเป็นแผนหรือเปล่าแผนได้โดนตำรวจจับหรือเปล่าเป็นไปได้โอเคครับผมแล้วก็เสร็จแล้วมิชชั่นนี้มีมิชชั่นเพิ่มมา2อันเป็นอะไรเนี่ยชูรีเวนกับมิดเดอะนิวบอสถ้าให้ผมเลือกนะ
ผมคิดว่าผมเลือกนิวบอสดีกว่าแบบจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเลยผมขอเปลี่ยนรถก่อนนะคือไม่ไหวแล้วรถคันนี้จริงๆมันจะบึ้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยกันนะครับผมขอตัดพาร์ทก่อนสักครู่เดี๋ยวมากลับมากันใหม่ครับผมโอเคครับผมนะแล้วก็มากันแล้วนะครับผมนะก็กลับมาที่แบมแบมคลับอีกแล้วเหรอนี่เป็นอะไรกับแบมแบมคลับมากไหมมึงซื้อแบมแบมคลับไปเลยไออ้วนนี่ยังอยู่ครับไอล่ำนี่ยังอยู่นะโอเคแจ็คเกอร์ยังอยู่ดีครับผมรอดนะยังรอดอยู่โอเคครับตอนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วสติ๊กเกเตอร์นะต้องมีปัญหาระหว่างแกแน่นอนDoesn't make sense that they would do something this big. Oh, so who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And who the fuck are you? Kun Menkai. I think that you've heard of Dick Smiley. He's another Sun Yi boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that. เขาเป็นบอสเหมือนกันเหรอโอ้โหแล้วทรงผมมึงได้มากเลยอ่ะ But the percentage previously paid to Winston.We'll now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer for Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory and in return, we'll let him live. I don't think you'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see your guest out.Make sure he doesn't get lost. มือสั่นแน่นอนถือปืนมือสั่นปืนทองเลยนะโอเคมาอะไรเนี่ยโอเคเอ้ยตัวประกันแม่นมากผมซาร่าเว้ยโคตรเอ้าเดี๋ยวนะมันตายได้ไงวะผมรู้สึกว่าผมจะยิงหัวไอ้นี่นั่นนะมาเดี๋ยวเราลงไปกันบอกเลยแบบปืนทองครับผมให้เกียรติปืนทองให้แล้วเขาเรียกตัวเองหัวหน้าแก๊งนะมันควรจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะให้เกียรติหัวหน้าแก๊งด้วยครับผมแตกสวยมีอะไรอุ้งไหนนู่นแตกทำไมแตกวะแตกโอ้โหทำไมมันยิงจะเจ็ดนัดเองเหรอน้อยจังวะไอ้เพื่อนมึงก็ช่วยกูยิงหน่อยดิเฮ้ยเธอมึงยิงโดนไหมเนี่ยเหลือตัวเดียวแตกโอเคจะเปลี่ยนปืนนะครับขอโทษขอโทษย่อก่อนเกือบตายปืนกลสักทีไว้ได้เล่นปืนกลสักทีเดี๋ยวตัวเดียวแต่เรียบร้อยเคลียร์เดี๋ยวขับมันจะมาอีกลบก่อนมีไฟฉายด้วยกลัวมองไม่เห็นยังไงวะเรียบร้อยไปทางประตูหน้าครับผมอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วมึงต้องมีคนรอกูอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยชัดเจนเหือแตกแตกจะแค่คนรอจักกี้ระวังจักกี้โอ้โหตอนนี้เหลืออยู่3หน่อนะครับผมไม่มีพวกอะไรเลยสามหน่อตะลุยนี่แจ็คกี้เปิดประตูแจ็คกี้ดูอ่อนแอจังวะคือว่ามันหนึ่งตัวดูหัวหน้าแก๊งน้อยนี่แหละสมกับเป็นหัวหน้าแก๊งแบบนี้สมกับเป็นหัวหน้าแก๊งมาเพิ่มมาเพิ่มเรื่อยๆเลยกระสุนพอไหมเนี่ยหมดยังเลยต่อไม่เขาตายเห็นรถเนี่ยโอ้กระสุนไม่พอโอเคหมดพอดีรอดไปโก้อย่าบอกว่าเวยขับไม่ใช่โอเคหาดีไม่ใช่เวยขับแล้วยิงมันรอแม่งโอ้มึงจะจ้องร้านจ้องผ่านกูทำไมมึงจะเล่นมึงจะให้แก๊งกูไม่มีที่ยืนเลยเหรอนะฮะล้อโอเคสวยเคลียร์ล้อหนึ่งต้องเคลียร์ล้อโอเค
ทางอีกทางเข้าเขียนล้อเขียนล้อพยายามเขียนล้อเออโอเคสวยสวยสวยถึงผมจะหมดเขียนล้อโอเคเขียนล้อเขียนล้อเอาให้โดนล้อเออเออนั่นแหละเรียบร้อยถึงหมดแน่ๆเลยเอามีกระสุนมีเพิ่มว่าจากไหนวะไรไปไรเออโอเคสวยมีอีกไหมเบิร์ดสักขนาดนี้เอาอีกไหมเออเหมือนในหนังเลยไหมจะแบบในหนังฮอลลีวูดหรือไหมเออนั่นแหละไม่ไม่เออมอไซค์เว้ยเออจิ้งจ้าเออเดี๋ยวใครมายุ่งกับกูบอกเลยแตกหมดอ่ะคิดจะมายุ่งกับวินสตันเห็นไหมว่ากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องล้างต้องผ่านขนาดแก๊งเนี่ยนะโอ้โหแล้วมาเป็นขบวนพาเลทเลยนะได้หมดได้หมดได้หมดจ้าถ้าสดชื่นกูแม่นครับกูแม่นไม่ต้องห่วงกูแม่นแล้วครั้งข้างหน้าได้อย่างนี้อ๋อรถเราก็ไฟไหม้ไม่ใช่ไหมควันขึ้นเออโอเคงั้นยิงล้อดีกว่าเพราะว่าถ้าล้อแตกโหมันมาแล้วมันจะมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวล้อเสร็จแล้วเออเพราะว่าถ้ายิงล้อแตกก็จะได้สโลว์โมชั่นนิดนึงแล้วก็มีอะไรยิงคนอื่นเฮ้ยไม่หยุดเหรอเฮ้ยเพื่อนลูกน้องมันมีเยอะมากอะฮะตามันอย่างเงี้ยเออโอเคเออโอเคตัวเดียวตัวเดียวโอ้มาเพิ่มอีกรู้ว่าจะหมดแล้วไม่มีไม้นี่ตามเออโอเครอดแล้วใช่ไหมรอดยัง จากรถที่เราพังอยู่กลายเป็นหายพังเฉยเลยรถชนเรียบร้อยงานกูแย่เว้ยบอกงานกูแย่รถชนนี้งานกูแล้วต้องลงบวกแน่เลยเอาไอ้นี่นี่ว่าไอ้เนี่ยนะถ้าเว้ยมึงไม่ยิงแต่แรกเลยวะถ้าเว้ยยิงแต่แรกก็จบละวิ่งตามชัวร์นั่นไงโอเคได้หมดครับผมเว้ยไม่มีปัญหามึงคิดว่าหนีได้ก็หนีเดียวนะจริงถ้ามีเวลาจะกัดจะบอกแวะไหว้ศาลเจ้าเมื่อกี้สักนิดนึงแต่ว่าเราไปบวกก่อนนะเอ้ยมึงจับได้ก็จะเอาให้เละเลยคิดว่ามึงหนีเว้ยได้เหรอฮะคิดว่ามึงหนีเว้ยได้เหรอไม่มีทางเออก็บอกเลยไม่มีทางหรอกมึงก็หนีได้ก็ลองดูแล้วกันมาเหอะโอ้โหอันนี้มันก็เร็วไปเนี่ยใช่บางทีมันก็เร็วไปลบลบลบมูฟมูฟออกไปครับคนเขาจะวิ่งเล่นวิ่งไล่จับกันมึงไม่เห็นแล้วไงวะเนี่ยตาบอดเซ่เดี๋ยวไกลด้านนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็สิบเมตรเองห่างนิดเดียวเนี่ยโอ้ยมึงจะหนีไปไหนวะเออเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยต่อยกันเถอะเอ้ยมึงคิดได้ยังไงฮะมามึงถล่มกูเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเหมยไม่มีเมตตาได้แบบเอาให้แม่งตายไปข้างนั้นเนี่ยเออเออรู้จักการเคาน์เตอร์ไหมน้องไปเรียนมาใหม่นะถ้าไม่รู้จักอ่ะผมก็จำท่าไม่ได้หลายพวกกระบวนท่าที่แบบที่ไปเรียนมาที่ไปเรียนกระบวนท่ามันใช้ไงผมก็จำไม่ได้แล้ววะอืมไม่ได้ต้องรอเคาน์เตอร์เดี๋ยวจับจับเออจับเออน้องถีบไม่ได้เออต้องรอเคาน์เตอร์เดี๋ยวอ้าวขอเติมนี้ได้หมดได้หมดกระทืบซ้ำด้วยอ่ะดิเออเรียบร้อยมึงอย่าคิดว่าจะมาสู้กับบอยได้ตำรวจอีกแล้วเอ้ยมึงเล่นที่เผลอเหรอ fuck you เว้ยอืมได้คำนี้กูจะเก็บไว้สักวันกูจะฆ่ามึงอันนี้พูดแทนใจเว้ยนะพูดแทนใจเว้ยไงเนี่ยวิ่งอีกวิ่งหนีตำรวจตามมางานกูอีกแล้วงานกูแล้วเว้ยต้องวิ่งหนีแล้วหนีดิครับเราใครแต่ได้บินเข้าไปในรถไอ้นี่ลิมูซีนอะไรอ่ะเจอเพื่อนอีกแล้วเจอทีมด้วยกันอีกแล้วมองไม่ได้อ่ะมันเป็นกระจกมืดผมมองไม่เห็นวะโอเคเราขึ้นรถลิมูซีนรอดแล้วกันนะ
ง่ายมันก็เซอร์วิสเปิดประตูเจ๊ใครเนี่ยเจ๊ฉันได้ยินเรื่องจากคุณหลายอย่างYou must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. ดูเตรียมตัวยืนกับคนใส่อย่างนี้แบบดูเตรียมตัวมือต้องรวบนิดนึง I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun on Yi. If he recovers, we will both be stable and strong.The 18K presents a very real threat. 18K. We cannot afford 18K. นี่ไง 18K ก็ 18,000 ที่ 18,000 ที่ 18,000 อีกแล้วล่ะ Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun on Yi. Sun on Yi อีกแล้วผมไม่รู้คำผมเกลียดคำนี้ว่าไอ้สันไอ้สันออนยี่เนี่ย more profitable ways for us to make money. I have very different ideas about our futureI want to take the sun ดูแก่นะแต่บางทีมันดูไม่แก่เท่าหนูโปะนั่งแบบดูเต่งตึงเลย Which brings me to you. Now, we both appear to have the same problem, Wei Shen, and the opportunity to benefit if we work together. ถ้าเราทำด้วยกันคุณจะได้ผลประโยชน์มากมาย I have my own reasons for hating Big Smiley's operation. Now, if you stand against him, you can count on me.Good. ถ้าคุณต้องการจัดการมันคุณสามารถโทรมาหาผมได้ทุกเมื่อเท่าไหร่คะเวชเชนจับลอยขอบคุณครับเจ๊ที่ช่วยชีวิตผมไว้จริงๆมึงต้องช่วยกูก็รอได้เวยน่าจะพูดในใจนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้อ้อเดี๋ยวอย่างเราทำตามสัญญาก่อนนะเราจะไปเอาเจ็ดสะดุดไปอัพสกิลกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นเลยครับผมโอเคนะเราก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ็ดสะดุดอีกแล้วนะมาหลังจากที่แบบไม่ได้มาสำหรับท่านผู้ชมอาจจะแบบดูต่อเนื่องก็อาจจะแบบปั๊บเดียวนะสำหรับผมนี่คือแบบไม่ได้มาแตะนานมากนะผมว่าผมแทบไม่มีเวลาในการมาอัดสลิปปิ้งด็อกเลยนะครับผมก็ทำโปรเจกต์อื่นมากมายอย่างที่ท่านชมได้เห็นไปนะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะแล้วก็ได้กลับมาอีกทีตอนนี้แหละอีพาร์ทก่อนนั้นก็เจ๊งอีกก็ดูไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะดีกว่านี้นะแล้วมาหักขายแบบถ้าหักขายเนี่ยผมเล็งไว้นานละเดี๋ยวโอกาสได้ซ้อมสักทีมาจับโอเคจับแล้วก็ปุ๊บหักขานักเรียนนี่มึงยินยอมไม่หักขาเลยนะหักขาทำไมมึงก็ให้กูหักขาสิวะนั่นแหละแล้วนั่นมึงทำอะไรกันตั้งท่าเลยเอ้ยมึงเร็วดีใช่มาโอ้ยเมื่อไหร่จะผ่านวะเนี่ยเร็ว1 2โอเคแล้วรีแอคมันได้มากจับหักขาโอเคแล้วจัดแม่งให้หมดจับหักขาไอ้นี่บอกกูอีกแล้วเหรอโอ้ยคิดว่ามึงเล่นกับฟูเท่มากปะฮะเทมาปลาเล่นยิงกับฟูเทปเหรอขึ้นมาจับหักขาเรียบร้อยสวยครับผมได้ยังครับได้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยได้ท่าใหม่มานะผมก็คือเล็กเวกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โอ้อะยังมีอันนึงไว้พาร์ทหน้าแล้วกันโอเคนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย